สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของช่องลงทุนศาสตร์นะครับนั่นคือรายการ What the Book รายการที่เชิญทุกคนไปหาคําตอบว่าหนังสือที่เราสนใจมีอะไรซ่อนอยู่นะครับวันนี้กับแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นบรรณาธิการคู่ใจลงทุนศาสตร์เนะเพราะว่าทํอยู่คนเดียวาอยู่คนเดียวเหมาเหมาูรอ่ะแนะนําตัวเองหน่อยครับคุณมังกรครับผมอ่าชื่อกอนสุนภาพมังกรแก้วนะครับชื่อต้นก็เป็นบอกอ คนเดียวของพี่เบทว่ามีใครจ้างแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าไม่มีใครยอมทํานะครับเป็นบรรณาธิการตอนนี้ทํางานอ่ะหลักๆอยู่ที่สำนักพิมพ์อะไรครับตอนนี้ตอนนี้ทํางานอยู่ที่สํานักพิมพ์ Fidelity ครับแล้วก็ EnS แล้วก็อยู่ภายใต้อ่เว็บไซต์ i n v e s t i n g i n t h นะครับทำเกี่ยวกับหนังสือหุน้นเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นร้านหนังสือนะครับก็หนังสือหลายๆเล่มก็ตีพิมพ์หมายถึงว่ารับลิขสิทธิ์การแปลมาตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์นี้เนาะ ที่ดังที่สุดอขายดีที่สุดคือ Little Book of Brick p o f i t f r o m Small Stock เล่มนี้สุดยอดมากนะครับแปลโดยคุณคิดิศักดิ์คงคานะครับทันทีที่มันมาแปลหนังสือให้เราด้วย The p r i n c i p a l เป็นสิ i p l e น่าขายดีของเลเรย์โอของเลเรยโอขายดีมากใช่ของปิเตอร์ลินส์ปิเตอร์ลินส์่าขายดีเล่มเดอร์กว่า l อร์ส e ีด On Wall Street นะครับก็เป็นสำนักพิมพ์นะครับที่มีหนังสือระดับตำนานเยอะมากนะครับแล้วก็มีหนังสือใหม่ๆของนักลงทุนก็หมายถึงว่ามีหนังสือตั้งแต่ยุคแบบ ที่เป็นคลาสสิกเลยอย่างปีเตอร์ลินก็ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกหรือว่าหนังสือแบบ The p r i n c i p l e เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือยุคใหม่<ม> <ใน S 2> เนอะก็มีหลายรูปแบบนะครับก็สําหรับผมนะจะเป็นสํานักพิมพ์ที่มีหนังสือหุ้นที่มากที่สุดในไทยหมายถึงว่าในเชิงความหลากหลายแล้วก็ในเชิงผู้เขียนนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วบางกรนะครับจริงๆชื่อต้นน้องชื่อต้นเนอะแต่ผมจะเรียกบางกรนะก็ <c oughs> มังกรเนี่ยนะครับก็จะเป็นแขกรับเชิญประจำแล้วลกันนะครับเพราะว่าเป็นสําหรับผมเนี่ยมังกรเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่กับวงการหนังสือหุ้นมากๆนะครับรายการนี้มันเริ่มต้นมาจากการที่ผมอยากอ่านหนังสือหุ้นให้มากขึ้นแต่ขี้เกียจก็เลยเอาบอกรที่ทําหนังสือมันนั่งเล่าให้เราฟังดีกว่านะครับจะได้ประหยัดแล้วก็อัดรายการให้คนดูเป็นข้ออ้าง <อ>เพื่อจะทําให้คนเนี่ยมาพูดให้เราฟังนะครับแล้วก็มีคนฟังด้วยนะครับตอนนี้เริ่มต้นเอพิโซดแรกเราคงจะขออนุญาตพูดถึงหนังสือตัวเองก่อนนะครับเป็นการเปิดสักราดด้วยความงดงามนะครับก็คือหนังสือ stock lecture ลงทุนทุ้นได้ในเล่มเดียวนะครับวันนี้อะเริ่มต้นก่อนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณบรรณาธิการให้ผมถูกต้องถูกต้องใช่ไหมอะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันที่ผมติดต่อเข้าไปว่าเอ้ยมาบรรณาธิการให้หน่อยตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็ เกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนตัดสินใจจะรับไม่รับยังไงเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงโอ้โหตามจริงก็ตกใจอืมเพราะว่าตามจริงคือปกติสนัพ,พิมพ์ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเป็นหนังสือแปลเป็นหลักใช่ไหมครับแต่หนังสือพี่เบสเนี่ยเป็นหนังสือคนไทยเขียนซึ่งอมองเผินๆเ,เนี่ยหนังสือคนไทยเขียนมันจะทำงานเกี่ยวกับต้นฉบับง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องตรวจเทียบว่าแบบแปลถูกไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้พอคนไทยเขียนในความยากของเนื้อหามันคือว่า ถูกต้องไหมหรือว่าเขียนยังไงให้มันน่าสนใจแล้วตามจริงเนี่ยตอนที่พี่เบสชวนผมมาตอนแรกครับผมก็ยังคิดในหัวเลยว่าให้ตรวจทาไมวะ <c oughs> เพราะว่าพี่เบสอะ่ะเขียนดีอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่คือเขียนมาแทบจะไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรอยู่แล้วด้วยสำนวนการเขียนนิยายความรู้ก็มีทุกอย่างแทบจะไม่ต้องตรวจแต่พี่เบสก็อยากจะให้ช่วยตรวจช่วยรีวิวหนยว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้ไหมแล้วด้วยความที่เป็นหนังสือ stock lecture เนี่ยพอผมลองอ่านนอกราวเนื้อหามันก็แน่นจริงก็เลยตัดสินใจโอเคตรวจครับ ลองดูเล่าเสริมอย่างนี้แล้วกันเพราะถือว่าเป็นรายการก็ไม่ได้เป็นรายการจริงจังมากเนะคือเวลาเราทําบรรณาธิการหนังสือแปลเนี่ยเราจะเน้นความถูกต้องของการแปลเป็นหลักนะครับเพราะว่าเรามันจะมีบรรณาธิการต้นฉบับที่เขาบรรณาธิการความถูกต้องของต้นฉบับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราโฟกัสเราก็โฟกัสว่าสำนวนการแปลให้ความหมายตรงกับต้นฉบับหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการอะไรประสานงานกับผู้เขียนเนอะอย่างหนังสือบางเล่มอย่างเร ดาริโอเนี่ยได้ข่าวว่าเขาตรวจต้นฉบับก่อนด้วยถูกต้องก็คือหนังสือแปลเนี่ยมันจะมีความยากง่ายแต่ละเล่มไม่เหมือนกัน<ม>ถ้าเล่มที่ง่ายหน่อยก็คือโอเคคนแปลแปลเสร็จเราตรวจแล้วก็ทางเมืองนอกก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรมากแต่อย่างของคุณเรดาริโอเนี่ยเขาจะมีการคุมคุณภาพประมาณหนึ่งแปลเสร็จปุ๊บมากไม,ไม,ไม่ไม่ประมาณนี้มากสุดๆแป,ดแปลเสร็จ,ป,รจปุ๊บก็ส่งไปให้เขาดูว่าแปลอย,อย่างนี้โอเคไหมเขาก็จะมีทีมตรวจภาษาไทยของเขาเนี่ยแหละแล้วค่อยส่งกลับมาว่าคอนเฟิร์มนะนั่นคือความยากของหนังสือแปลซึ่งเขาก็เอา ภาษาไทยที่เราที่แปลนเปลนี่ยไปแปลภาษาอังกฤษเพื่อตรวจอีกรอบหนึ่งว่าแ<ช>ปลได้ความหมายตรงกับที่เขาต,ต,ต้องการหรือเปล่านะครับดัง,ง,ง,งนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการทําทงานก็จะต่างกันอันนี้ขอเล่านิดนึงว่าแล้วตัวมังกรเอง,อ <cem. S 2> เองมี Ensic ด้วย Ensic นี่เป็นของ Ensic นี่คือเป็นอีกสํานักพิมพ์อีกหัวหนึ่ง Fidelity เนี่ยที่เล่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นอย่างหนังสือ One Up on Wall Street คือหนังสือฝั่ง VI เนาะนั้นหนังสือแปล VI Ensic เนี่ยจะเป็นฝั่งเทคนิคอลอะไรอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ VI เ็นหนังสือแปลจะอยู่ในฝั่งนี้ซึ่งถูกต้องในร่มของสองสาพิมพ์เนี่ยมีหนังสือไทยอยู่ด้วยมีหนังสือภาษาไทยอยู่ด้วยแล้วหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ในเอ็นซิกหรืออยู่ในฟิด e ลิตี้จะเป็นเอีกหัวสากพิมพ์นึ่งชื่อว่า investing invader investing invader ถูกต้องมีกี่ปกแล้วตอนนี้ตอนนี้มีอยู่3ปกอ่ะขอเนมดรอปทั้ง3ปกนิดนึงสปกเนี่ย,ลเ,ยเล่มแรกนะครับเล่ม robust trading system 31เคล็ดลับการเทรดเพื่อเอาชนะตลาดอย่างยั่งยืนเล่มแ mm ี hmm. ้คนเขียนคือพี่ชัยพัฒน์เนื่องคำมาหรือ C ีเวอินเวสท์ เป็นเล่มแรกตำนาน c b Investment เนี่ยเป็นตำนานอีกคนหนึ่งในตลาดทุนไทยเนะเพราะว่าผมเข้าตลาดมา10ปีละซึ่งตอนผมเข้าเริ่มต้นเข้าตลาดเนี่ยผมก็ตอนแรกเริ่มต้นศึกษาเทคนิคนะครับก็ต้องทนชื่อเขาก็ศึกษาจากคนนี้แหละทูกต้องรู้สึกว่า solid ความรู้จับต้องได้หมายถึงว่าเวลาเราเรียนเทคนิคเนี่ยบางที่ที่ผมไปเรียนเนี่ยมันจะมีความสัญชาตญาณ จุดนี้แหละต้องซื้อหรือบางทีก็กาวหน่อยเออกาวกาวหน่อยแต่ซีเวนวิสแมนเนี่ยเป็นคนที่ตอบได้ว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมันใช้ยังไงมันสามารถจับต้องได้แล้วก็วิธีการเล่าของเขาเนี่ยเราสุกว่าเออมันมันดูมีของดีก็เป็นคนที่ผมอ่านเรื่องของเขาที่เขาเขียนเนอะต่ก่อนเขาเขียนแชร์ความรู้อื่นเขาเชียงแชร์อยู่นะครับก็ให้ความรู้เนี่ยก็อ่านตั้งแต่ตอนเข้าตลาดแหละแต่พอดีผมไม่ได้เป็นเทคนิคอลต่อแต่ก็ยังเป็นคนที่จดจําว่าเออ มีไม่กี่คนที่เป็นนักลงทุนนแนวเทคนิคอลที่ผมรู้สึกว่าเออคนนี้ยแบบนายกเป็นครูดีอ่ะแล้วท,ทำไมถึงอยู่ใช้เทคนิคอลทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ใช้เทคนิคอลเพราะว่าทำแล้วมันหาเงินไม่ได้สําหรับผมนะ ừ, ừ, เพราะว่า ừ, <ừ. S 2> ผมเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนตัดสินใจช้ามาก <ừ. S 2> ตัดสินใจช้ามากคือหุ้นบางตัวตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสิน,นเป็นหลักเดือนหรือหลักปีนะคือช้ามากซึ่งกราฟไปแล้วกราฟไปถึงชาติหน้าแล้วหรือว่าจริงๆเป็นคนที่ อินกับเรื่องบิ i n เนสมากกว่าอินกับเรื่องกราเป็นคนที่ชอบเรื่องเอาง่ายๆคือเป็นคนอ่านรายงานงบประจำปีรายงานประจำปีแล้วมีความสุขใช่ซึ่งแต่และคนถนัดไม่เหมือนกันอ,อ,อ่านงบแ,แล้วสนุกแต่เป็นคนที่อ่านกราแล ed, ้วเครียดเพราะเราไม่เราชอบธุรกิจคือเรามองคุณเป็นธุรกิจมากๆนะสุดท้ายแล้วพอตัวปรัชญาวิธีการคิดกับตัววิธีการที่เราจะลงทุนไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายก็เลยไม่ได้ดล,ไไดลงทุนในเทคนิคอลแต่เสริมนิดนึงนะเดี๋ยวมีคนดราม่าคือผมจะพูดตลอดว่าเฮ้ย อะไรที่คุณทําแล้วได้เงินน่ะก็ทําไปเลยถูกหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี่ยเทคนิคไม่ดีเฮ้ยผมบอกว่ามันตัดสินอย่างนั้นไม่ได้เอาง่ายๆวันนี้ถ้าคุณเดินอาอกผมว่าคุณอยากเล่นหุ้นปั่นผมจะถามว่าคุณเล่นหุ้นปั่นแล้วคุณกำไรไหมคุณได้เงินไหมคุณมีเขาเรียกว่าคุณทําร้ายใครหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณไปทาให้คนอื่นเขาเสียเงินหรือเปล่าหรือว่าคุณทาให้ชีวิตตัวเองลำบากหรือเปล่าถ้าคุณเล่นหุ้นปั่นแล้วคุณเอาทางเจ้ามือออก นี่ผมเล่านอกรอบไม่เข้าเรื่องหนังสือเลยก็พูดไปเรื่อยนะเฮ้ยผมรู้จักกับนักลงทุนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเขาลงทุนหุ้นปั่นอย่างเดียวเลยนะอืเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่อ่านการปั่นหุ้นได้ขาดมากแล้วก็ซื้อแบบตั้งแต่มันยังต่ำๆแล้วก็ขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆแล้วเขาก็ขายพร้อมเจ้าแบบเนียนกริบซึ่งเขาก็เอาตัวรอดในตลาดได้นั้นลงทุนอ่ะลงทุนทันเลยลงทุนก็ลงทุนไปเหอะนะขอให้ได้กําไรก็พอและแต่ความถนัดอ่ะเล่มแรกไปไกลมากกลับมาเล่มที่สองครับอ่าเล่มที่2อนะครับเล่มจับจังหวะ เล่มนี้คนเขียนคือพี่สุภาพงค์ดินเกตรหรือพี่ยิม,มพี่ยิ้มเนี่ยเคยมีผลงานสองเล่มแรกมาแล้วคือหุ้นพลิกชีวิตกับวิ่งไปให้สุดเทรนด์อะหุ้นพลิก<อ>ชีวิตผมเคยอ่านอ่าในเขือนเล่มแรงเขาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่ก็เป็นหนังสือขายดีเนอะถูกต้องเล่มถัดมาก็จะเป็นวิ่งไปให้สุดเทรน์ตัวเล่มนี้เนี่ยอ่าเนื้อหาก็ยังถือว่าอ่านง่ายอยู่คนทั่วไปก็อ่านได้มันจะค่อนไปทางเทคนิคอลหน่อยๆ่ยแต่ยูเทิร์นเนี่ยยากแต่ยูเทิร์นเนี่ยขั้นยากขึ้นมาเลย อ่าโอเคครับแทนที่จะดูการาฟและซื้อตามเนี่ยคราวนี้หุ้นยูเทอร์เนี่ยเรามาซื้อกาฟตอนที่ราคาหุ้นกาลังกลับตัวกันดีกว่าเพราะง้นตัวเนื้อหาเล่มนี้มันจะมีความซับซ้อนกับปกติซื้อตอนกลับตัวดูตรงไหนอะไรยังไงแทบจะเทคนิคอลเพียวค่อนข้างแอดวานแอดวานมากแล้วก็เล่มสุดท้ายคือเล่มสุดท้ายคือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองอเล่มนี้เขียนโดยพี่นัทเลิศมงคลนะครับเป็นนักวางแผนการเงินคนหนึ่งเพราะงั้นนังสือก <ๆ S 2> ็จะแนว มาแผนกันเงินอันนี้ก็แบบหนักหน่วงเหมือนกันอยู่เอ้วงการมันแคบหรอวงการมันแคบเราไม่คดว่าแคบไล้อยู่แค่นี้นะก็คือประมาณ2คนกับอีก3 4มสี่คนที่นัองอยู่ต่อกันแล้วนะครับก็จริงๆแล้วหนังสือนักลงทุนไทยเนี่ยก็นี่นี่ค่อนข้างนี่ก็พูดได้มาก็คือค่อนข้างชอบวิธีการเล่นนักลงทุนออกหนังสือของอะไรนะ Investing Invader Investing Invader เนะเพราะว่าเอ้ยเราเห็นชื่อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมีของ อ้ของทุกคนนะครับอ่าวันนี้เข้าเรื่องนิดนึงเดี๋ยวคนจะถามว่าทาไมไม่เข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องหนังสือตัวเองได้แลลวอ่าเล่า,าเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องหนังสือตัวเองก็อาจจะไม่ได้มีดีเทลเทยอะเพราะมันขายมานานแล้วแต่ถือว่าเป็นสิริมงคลจริงๆก็คือตอนแรกจะจัดเทปแนะนํารายการแต่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันไม่เท่มีหนังสือหน่อยนะครับแนะนำรายการด้านหนังสือตัวเองเออสต็อกเลคเชอร์ลงทุนทุนได้ในเริ่มเดียวนะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงพื้นฐานการลงทุนนะครับตั้งแต่บทแรกเราพูดตั้งแต่ไไไมมมม่่่่่รรรรููู้้้ออเเเลลลยยยยนนนาาาแบบศคคุุุณณักงงงงิตท หลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันเรื่อยๆนตั้งแต่ภาพใหญ่ hmm. นะครับปัจจัยมหาภาคอุตสาหกรรมนะครับวิเคราะห์มูลค่าออวิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณนะครับ hmm. คือ,องบการเงินวิเคราะห์บริษัทเชิงคุณภาพนะครับดูบริษัทดูผู้บริหารดูการเติบโตดูมูลค่านะครับ hmm. ปัชญ,ญาการซื้อถือขายการจัดพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงในการลงทุนจิตวิทยาในการลงทุนนะครับ ยาวมากนะครับแล้วก็ตอนจบก็จะมีเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้แนะนำในการทำว่าเอ้ยคุณอ่านลองอ่านหุ้นก่อนซิมีอะไรบ้างลองคัดเลือกมาค่อยๆอ,อ่านมันก็จะมีวิธีการแบบสเต็ป by สเต็ปเรียกอย่างี้แล้วกันนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ในฐานะคนเขียนนะครับก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่โอ้โหละเอียดที่สุดหรือว่าครบที่สุดนะสิ่งที่ผมพูดก็คือว่ามันเป็นมันเป็นหลักการพื้นฐานที่ถ้าคุณอยู่ในตลาดหุ้น คุณเรียนหุ้นเนี่ยหลักการพวกเนี้ยคุณจะรู้หมดอยู่แล้ว Five Forces Model นะครับหรือว่า Business Model Canvas หรือการประเมินมูลค่าหุ้นในวิธีต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพื้นฐานในตลาดหุ้นมากๆนะครับเพียงแต่หนังสือเล่มนี้จุดเด่นเขาคือว่าเขาสร้างแพทเทิร์นมาให้เราเข้าใจง่ายนะครับความรู้ก็จะเรียงเป็นข้อๆนะสำหรับคุณจะไปวิเคราะห์หุ้นจะไปศึกษาหุ้นเนี่ยคุณจะเริ่มต้นยังไงเรียงเรียงแต่ละหัวข้อยังไงนะครับรวมไปถึงสเต็ป by สเต็ปในการทำงานตามก็ทำได้ดี นะครับงั้นถามเชิงบรรณาธิการบ้างว่าความรู้สึกแรกหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบรู้สึกยังไงตามจริงมันไม่ใช่หนังสือมือใหม่อย่างเดียวคือตัวหนังสือเล่มนี้ทางผู้เขียนเขาเนี่ยก็คือพี่เบสท่นั่งกันได้แหละตางจริงคือมันเป็นเหมือนกับหนังสือที่ให้มือใหม่อ่านใช่ไหมซึ่งเล่มนี้มือใหม่อ่านได้ตอบโจทย์มากเพราะว่าจุดที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มเนี้ยครับคือโครงสร้างการเขียนเป็นขั้นเป็นตอนมากคือนักเขียนแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเขียนไม่เหมือนกันเขียนไปเรื่อยๆก็มี ไม่มีผิดมีถูกนะมันแค่สไตล์การเขียนแต่พี่เบสจะมีการวางโครงเรื่องก่อนว่าจะเขียนอะไรคนอ่านจะต้องได้รับอะไรเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นี่คือความโหดของหนังสือเล่มนี้มันโหดขนาดที่ว่าสมมติคุณอ่านไปถึงจบบทสุดท้ายนะครับยังไงคุณก็ต้องได้เรียนหุ่นเพราะมันสรุปรบยยอดได้ดีมากว่าเอาไฟฟอร์สไปใช้ตรงไหนการวิเคราะห์ผู้บริหารไปใช้ตรงไหนนี่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้แล้วที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เหมาะกับแค่มือใหม่อย่างเดียวเนี่ยคือมันจะมีบางบทเนี่ยนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งอะ คนที่ลงทุนมานานแล้วมาอ่านก็ยังได้ทวนความรู้ตัวเองไปด้วยเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ผู้บริหารหรือเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจว่ามีอะไรต้องระวังซึ่งมุมมองพวกนี้มันเฉียบนะเพราะพี่เบสก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งพ<อ>ี่เบสก็ลงทุนตั้งสิบปีครับโอ้ยเก่งไหมสุดยอดเดี๋ยวจะให้ทำอีกเล่มเพราะว่าพูดจาดีนะครับแต่คืออย่างที่ผมบอกคือว่าต่อให้คุณลงทุนมาแล้วครับอ่านแล้วก็ยังได <c oughs> ้อะไรเพราะว่าพี่เบสก็ประสบการณลงทุนมาตั้งสิปีซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเราก็อยู่รอดดไ ราะงั้นคือต่อให้คุณลงทุนมาแล้วเนี่ยก็อา่านเถิมันคือมุมมองการวิเคราะห์ธุรกิจอีกแบบหนึง่งถ้าเล่มน,นี้มันจะมีจิตอ่อนอยู่นิดเดียวที่ผมเคยคุยกับพี่เบสเมื่อนานมาแล้วคือมเป็นหนังสือเริ่มต้นเล่นหุ้นใช่ไหมแต่จะไม่ค่อยแตะเทคนิคลมากคือพี่เบสจะมีเขียนบอกอยู่นิดหน่อยแหละว,ว่าคุณอยากจะเริ่มเทคนิคเนี่ยก็เริ่มได้นะเขียนประมาณย่อสองย่อหน้าไม่เกินนี้เพราะโดยส่วนตัวธรรมชาติที่เบสที่เบสเป็นสายพื้นฐานพื้นฐานนะเป็นฟันตัวเปนทัลแต่เป็นหนังสือเริ่มต้นที่ดีนะ ก็ตอนทําจําได้ว่าตอนตรวจกันรับแรกเสร็จนะครับก็มังกรก,ก็ส่งกลับมาตอนนั้นจะเตรียมตีพิมพ์แหละมังกรก็บอกว่าผมให้ก้าเต็มสิบโอ้จาได้เลยโอ้ oh, <laughs> เป็นบรรณาธิการคนแรกที่ใจกล้ามากในการทัาก็บอกนะัก <laughs> เขียนว่าให้มึงก้าเต็มสิบนะไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็แบบว่าตีตอะแนีเยอเราก็ถามว่าออแล้วทำยังไงให้มันได้สิบเต็มสิบล่ะจะได้แก้คนดูคนอ่านเขาจะได้แบบหนังสือที่ดีที่สุดไปตอบกลับมาว่ารู้ไหมใ้มันตอบว่ามันไม่เคยให้ใครสิบเต็มสิบ ใจหมาแล้วมันต้องมีรงเนามันใจหมาไหมมันทำให้เราเสียความมั่นใจเล่นนะครับก็ตอนทำหนังสือเล่มนี้ก็พอหนังสือออกไปก็มีฟีดแบ็นะครับหลายอย่างฟีดแบ็กสองอย่างมากที่สุดคือง่ายไปกับยากไปมียากไปด้วยเหรอใช่อล่ะคือนักลงทุนมือใหม่ๆเลยนะเอาแบบมือใหม่เลยจะตายแถว เออแต่ยาก,กไปจริงใช่เออจะอตายแถวประมาณบทที่ห้าที่หจะไม่ไปต่อแล้วจ,จะจะชอ็อตคือความยากของสายพื้นฐานมันจะมีเรื่องของงบการเงินใช่ไหมไอ้อาตามจริงงบไม่เท่าไหร่ไอ้จุดยากหน่ะสิเรเลมนน้จะเป็นเรื่องของอาการประเมินมูลค่าซึ่งพี่เบก็จะใส่มาด้วยสมการาต่างๆถึงแม้จะมีขัน้นตอนบอร์ดแล้วก็ตา,ตามต่อให้ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหมน่นยอาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจกับมันประมาณหนึ่งเลยแหละกดเลขตามอะไรตามมันจะยากหน่อยหนังสืออ่ะมันมีเนื้อหาครบ พอให้ใเข้าใจแต่มันอาจจะไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้เลยเนี่ยยากที่จะอ่านครั้งแรกแล้วเข้าใจทุกบรรทัดอาจจะต้องใช้แต่คือผมเนี่ยไม่สามารถขยายได้หมดเพราะมันจะเยอะมากซึ่งท้ายเล่มพี่เบก๊กมีเขียนว่าก็อ่านซ้ำอ่านอาล้รก็อ่านเราอ่านซ้ำแต่เราอาจจะหาประเด็นว่าตรงไหนเรางงเช่นสมมติเรางงแค่คำว่า หุ้นที่เรียกชำระแล้วอเราก็อาจจะไป Google เพิ่มว่ามันคืออะไรมันทานํางานยังไงหรือว่าเอ้ยบางคนงงเรื่องงบกาไรขาดทุนโดยเฉพาะเรื่องนี้งงมากไปไม่ถูกอ่ะก็อาจจะไปหาบทความเรื่องนี้อ่านเพิ่มหรือไปอ่านหนังสืออ่านเพิ่มหรือบางคนอ่านงงคาว่า P E อ่านแล้วยังรู้สึกว่า<ๆ>มันยังเหมือนจะติดอีกนิดนึงเนี่ยเราก็ไปหาหนังสืออย่างอื่นอย่างอื่นเสริมได้แต่อันนี้ผมแนะนําได้คืออย่างหนังสือที่คนอ่านแล้วอาจจะบอกว่ายากไปเนี่ยโอเคของพี่เบสบอกก็มีกลุ่มราคาสองกลุ่มแล้วกลุ่มหนึ่งบอกง่าย ประมาณละก้าวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากสุดเลยครับ <Ừ. S 2> วิธีการแก้คือก็ต้องกลับมาอ่านใหม่อีกรอบไม่แค่นั้นเองคือพอสมมติอ่านจบรอบแรกคุณอาจจะไปลงทุนก่อนไปตีแบตไปอะไรก็ว่าไปผ่านไปอีกสักครึ่งปีมาอ่านใหม่แล้วคุณจะได้อะไรมากขึ้นหรือระหว่างทางที่อ่านนะครับอย่างที่พี่เบสบอกเปิด Google ตามไปด้วยก็ได้หรือลองจิ้มเครื่องคิดเลขกดตามไปด้วยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างตอนผมตรวจต้นฉบับมีพาร์ทหลายพาร์ทที่ผมอาจจะไม่เข้าใจในหนังสือแปลงเงี้ยก็ต้องกดเลขตามหรือเปิดกราฟตามมันจะเข้าใจเนื้อหามากขึึน้นอืมซ่ง สำหรับผมผมแฮปปี้มากๆเวลาเจอหนังสือยากแปล<ร>ว่ามัน <laughs> ได้อะไรที่เรายังไม่รู้ไงถูกถ้าอ่านแล้วอ่ะอ่านเร็วมากมันก็มีนักลงทุนเก่งๆหลายๆคนที่ซื้อัสือเนี้ไปอานแล้วบอกว่ามันง่ายไปเอ,อแล้วเขาบอกไหมว่าง่ายไปนี่คือตรงไหน ก็ทางเล่มเพราะว่าเขาก็ลงทุนมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ,อ้าวงั้นไมไ่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้ว<ม>ก็คือซื้ออ่านไปอ่านทวนดังนั้นอ้าท้านักลงทุนที่เก่งๆเนี่ยเราไม่ได้อ่านเอาเนื้อหาแล้วเราอ่านเอาแพทเทิร<ม>์นอ่านเอาวิธีการลําดับขั้นตอนนะครับแล้วก็รีเควสต์มาว่าอขอเล่มที่ยากกว่านี้<ม>หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนที่รีเควสต์มาว่าขอเล่มที่ง่ายกว่านี้หน่อยงนั้นผมรู้สึกว่าเออมันก็ดูกลางๆดีที่จะมีทั้งนักลงท,ทุนที่อ่านแล้วง่ายไปเลยกับยากไปเลยนะครับ แล้วนักทุนที่ชอบก็อีกจํานวนมากเหมือนกันเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในสํานักพิมพ์ตั้งแต่<อ>วันแรกจนถึงวันนี้นะครับขายดีมากและนั้นสาหรับผมเนี่ยเป็นหนังสือที่เอาง่ายๆนะผมยกให้เป็นหนังสือแบบถ้าคุณอ่านหนังสือคุณเล่มเดียวก็คืออ่านเล่มนี้คำว่า,าผมนะหมายถึงว่าคุณอ่านหนังสือผมนะคือผมมาเขียนหนังสือคุณมาแล้วประมาณสาสี่เล่ม,มแล้วเดี๋ยวก็จะเขียนต่อไปอีกมากมายแต่ถ้าจะอ่านเล่มเดียวคือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดทุกหัวข้อที่สุดแต่มันพูดครบ ทุกอย่างที่ทนักลงทุนควรจะรู้อย่างน้อยคุณจะได้เนมดรอปกับไปว่าเอ้ยคุณต้องดูเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะมีลิสต์มาให้สักสิบอย่างถ้าคุณงงคุณไม่เก็ตคุณก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ก็อ,อย่างในกลุ่มสังสรรหนังสือหุ้นที่ผมทำอะครับเป็นสังสรรหนังสือหุ้นคือจะเป็นคนที่อ่านหนังสือหุ้นแล้วมาพูดคุยเนื้อหากันเนี่ยผมจะมีทาแผนผังสรุปไว้ว่าคุณควรจะอ่านเล่มอะไรสายวิไออ่านอะไรเทคนิคข้ออ่านอะไรมือใหม่อ่านอะไรเล่มนี้ทุกวันนี้ผมก็ยยังแนนะําอู่ คือมันจะมี<ร>ะอีกต่อค<ร>อม<ห>อันด<ห>ับแรกเขามีมีขายในเว็บอินเวสติงด้วยเหมือนกันทุก <c oughs> วันเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้มือใหม่อ่านอยู่เพราะมันครบจริงๆคือหนังสือหุ้นมือใหม่เนี่ยมันมีหลายเล่มแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เล่มหนึ่งที่รวมครบเนี่ยก็ซื้อเล่มเดียวจบได้เลยพูดอย่างนี้ในฐานะเป็นคนเขียนหนังสือเราก็ต้องแนะนําหนังสือหุ้นมือใหม่เยอะมากคําถามที่เยอะที่สุดอาผมว่าขนามที่เยอะที่สุดในชีวิตของผมเนอะก็คือถ้าอยากเริ่มต้นเล่มหุ้นอ่ะต้องอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับก่อนหน้าที่ผมจะไปเขียนหนังสือผมก็จะแนะนําเล่มอื่น แต่ถ้าวันนี้ผมก็จะแนะน này, ําเล่มนี้เพราะว่าไม่ได้ดีที่สุดแต่คือผมเขียนเองไงก็พิมพ์ซันเนั่ยสต็อกเลคเชอรจบปังผมก็จะคือมันเป็นวิธีการคิดของผมอ่ะด right ังนั้นถ้าคุณถามผมคุณก็เอาวิธีการคิดผมไปเนาะแต่ก่อนนันนี้ผมก็จะแนะนําเดี๋ยวอีกหลายๆเล่มก็จะมาในรายการนี้มานั่งคุยกันนะเล่มแรกที่ผมเอาเล่มแรกที่เข้า เลี่ยนชีวิตผมเลยที่ทําให้ผมเข้าตลาดหุ้นก็คือเพราะคุณเป็นเหตุผลยั่งยืนเล่มในตำรานของคุณกวีชูกิเกษมพิมมา20กว่าครั้งแล้วนะครับเล่มนั้นข้อดีก็คือว่าอธิบายได้ง่ายออืเแล้วก็ทําตามได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียสาหรับผมเนะเาะอธิพูดก็พูดได้ก็คือว่าผมไม่ค่อยชอบวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นในเล่มนั้นเท่าไหร่ครับประเมินยังไงนะผมลืมแลวเออใช้ DDM อ่าโอเค,คมิคคิดเงินปันผลอ่าดังนั้นมันก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟมากๆ แล้วหุ้นที่คำนวณวิธีนี้ได้มันก็จะมักจะเป็นหุ้นที่ปันผลสูงซึ่งตลาดหุ้นไทยอ่ะชอบวิธี P/E มากกว่าโดยประสบการณ์เนาะราคามันวิ่งตาม P/E มากกว่าเงินปันผลนะแลบางทีถ้าเราไปลงทุนมือใหม่แล้วเราเน้นเงินปันผลเนี่ยข้อดีหนึ่งคือมันคอนเซอร์เวทีฟมากถูกต้องโอกาสขาดทุนมันยากแต่ข้อเสียคือว่ามันบางทีมันชาแล้วมันชาหน่อยแล้วเอ๊ะหุ้นนี้มันเราประเมินมูลค่าได้ อย่างตอนนั้นนะผมลงทุนผมประเมินมูลค่านนทเวศอ่ะร้อยกว่าบาทนะโอ้ตกใจมากเลยเป็นเศรษฐีแล้ววันนี้นนทเวศยังไม่ถึงร้อยเลยนะละ่ะ <laughs> ผ่านมานานมากนะสิบปีแล้วยังไม่ร้อยเลยนะต,ตอนนั้นมันก็ปันผลสูงด้วยใช่ไหมปันผลสูงแล้วก็มันมาจากค่าเบต้าที่ต่ำพอค่าเบต้าต่ำเนี่ยความผลตอบแทนคาดหวังปีละห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ดังนั้นหุ้นมันก็ขึ้นไปได้สูงมากนะครับก็ก็เป็นหนังสือที่เล่มหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่ก็เป็นเล่มเริ่มต้นที่ดีนะคือมันเหมาะกับคนที่อาจจ โอเคชอบปันผลหน่อยอาจจะช้าหน่อยก็ได้แต่ก็ปลอดภัยกว่าอีกแบบหนึ่งแต่สิ่งที่รู้สึกคือมันวางฟาวเดชั่นพื้นฐานที่ดีในการเป็นนักลงทุนเราจะเห็นวิธีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จับต้องได้ง่ายต,ตัวอย่างก็โซลิดชัดเจนนะครับนี่เล่มแรกอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะตามมาเหมือนกันก็คือตีแตกกลยุทธ์การลงทุนเรายการเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตนะก็ของดองเรนิเวศดรนิเวศเห็นวชีรวรากรซึ่งก็เป็นไอคอนิก นักลงทุนในตำนานของประเทศไทยอเป็นหนังสือที่เขียนในยุคที่ไม่มีใครเขียนหนังสือหุน้นถูกต้องยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่หลังต้มยำกุ้งเนาะมันก็เป็นยุคที่คนอนักเกลียดหุ้นกันมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยหนังสือขายดีหนังสือปลูกมะนาวเลี้ยงปลานินเ <c oughs> พราะว่าคนเนี่ยกลับสู่วิถีธรรมชาตินะครับ <c oughs> ดรนิเวศก็เขียนหนังสือว่าเล่มหนึ่งเขียนว่าตีแตกการลงทุนในภาวะวิกฤตกการลงทุนในภาวะวิกฤตข้อหนึ่งใช้คําว่าเล่นหุ้นอื หลังต้มยำกุ้งนี่ก็เด็ดเดือดแล้วขขอที่สอนใช่ไว่าตีแตกอีกก็เป็นการเล่นไพ่แบบหนึ่งอีกให้ต่ตามเรียงความโหดคอนเสืรเล่มนี้อีกอย่างนี่ผมชอบก็คือว่า,าเวอร์ชั่นแรกของตีแตกนะถ้าผมจําไม่ผิดคือมันหลังต้มยำกุ้งไม่นานใช่ไหมซึ่งตอนนั้นดรนิเวศก็ลงทุนไม่นานโอเคอย่างทุกวันนี้เราจะเห็นดตอร์นิเวศก็รวยล้นฟ้าอะไรก็ว่าไปแต่ในช่วงแรกที่เขาลงทุนใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้ลงทุนปุบแล้วขึ้นเลยนะเพราะหลังจากนั้นที่ลงทุนในปีหุนยังลงปี แต่ดรนิเวศก็ยังมีกำลังใจพอที่จะเขียนหนังสือที่สอนการลงทุนแบบเน้นคุณค่าออกมาได้เรามาดดอเตอรนิเวศได้นะดทเรนิเวศเนี่ย,เ,ยเริ่มต้นมีเงินประมาณสิบล้านถูกต้องเอาไปซื้อมาม่าก็คือคุณท TF ใช่ไหมทีเอขึ้นมาประมาณ20ิบเด้งมั้งขึ้นประมาณ응 เขาขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสองล้านแ,แล่ก็ซื้อบิ๊กซีซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เงินมาซือ PL, อ้อซีพีเอขึ้นมาอีกโอ้โหแต่ถือระหว่างนั้นถือโหดมานะเพราะว่าเราอาจจะได้ยินว่าอาหลังต้นยำกุ้งแล้วเหมือนจะหุ้นขึ้นใช่ไหมแต่จริงหลังต้นยำกุ้งหุ้นก็นยังลงไปอีกอซึ่งดราตอนเวก็ยังถือมาข้ามได้ขนาดนั้นข้อหนึ่งที่ผมอยากพูดมากคือนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนจะเปิดมาหู แต่ก่อนหุ้นถูกจังเลยเชีองต้มยำกุ้งช่วงสับพราม์ช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหมันถูกจังเลยได้หุ้นนี้ p e 1 0มันจะไปซื้อยังโ,โหแต่ตอนนั้นจะขายบ้านขายรถไปซื้อแต่ถึงเวลานั้นตจริงก็ไม่กล้าเตยเบลมยินดีต้อนรับเข้าสุด <c oughs> มามาลองด้วยกันตอนนี้เนี่ยกำลังถล่มทลายเลยมาซื้อสิมันรับรู้ด้วยกันว่าเออมันกล้าหรือเปล่านะชีวิตจริงมันไม่ง่ายเพราะว่าเราอะมองผ่านอดีตไปอะเราก็จะเห็นโ้ห c p พอขึ้นมาน่าจะเป็น50เด้งร้อยเด้งมันเยอะมากแต่ตอนนั้นมันไมม่ีใ นะแต่วันนั้นไม่มีใครรู้ออว่า CPO ขึ้นจาก P/E 1 8 2 0ไม่ได้ขึ้นจาก P/E 5นะแล้วเรากำลังพูด<ม>ถึง uh, CPO ในยุคที่ว่ามีแต่นักการตลาดบอกว่า CPO จะเจ๊งอะเพราะตอนนั้นเป็นแต่คนวิเคราะห์โมเดลว่าโมเดลเนี้ยแม่งไม่รอดในไทยหรอกออใครจะมาเดินเข้าไปแล้วไม่ขโมยของมึงต้องโดนขโมยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยุคที่เอาง่ายๆคือในยุคสมัยที่จะสร้างผลตอบแทนได้เยอะๆมันต้องมี questionable มันต้องมีคำถาม,มเพราะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าตัวเนี้ยได้อะ ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็ซื้อกันหมดเนอะอย่างง่ายๆคือยุคสมัยยุคตอนนั้นที่ก่อนที่ค้าปลีกจะมาหุ้นที่ดังมากก็คือหุ้นปูนใหญ่อืคนก็จะซื้อปูนใหญ่กันแต่แบบผลตอบแทนถ้าเทียบกับค้าปลีกก็ไม่ได้มากห,มหรือตอนที่ความ f ฟรเวิรย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็คุณโรงพยาบาลก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นกันแต่โรงพยาบาลอะ่ะ BDS ที่เป็นตํานานขึ้นมาสิบเด้งเนี่ยก็ขึ้นจาก p ีเอยนะเฮ้แต่ตามจริงผมเสริมไพ่หนึ่งตัวเคสตัดดี้ที่พี่เบสเล่าเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่ในเล่มนี้ด้วยคือในเล่มนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าโอเคเล่นหุ้นยังไงนะครับจะอ่านจะอะไรยังไงคือช่วงต้นกับช่วงท้ายของเล่มเนี่ยพี่เบสก็จะเล่าเคสตัดดี้ตัวเองว่ามีการซื้อหุ้นอะไรบ้างลงทุนอะไรบ้างเจ๊งอะไรบ้างคือตอนนี้มองย้อนกลับไปเหมือนที่พี่เบสบอกมันง่ายมันดูแบบโอ้หุ้นถูกถูซื้อตอนี้เยจบล แต่พอเวลาจริงสมมติคุณลงทุนไปแล้วคุณคิดผิดแล้วมันลงไปสักครึ่งหนึ่งหรือกําไรสัก20-30ล้านแล้วกลับมาเหลือเท่าทุนเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วซึ่งเล่มนี้ไอ้เคสซัดดี้คุณนี่อ่านแล้วทำความเข้าใจดูแล้วจะรู้ว่าตลาดหุ้นก็ไม่ง่าย,ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกการเริ่มต้นอืถือว่าเป็นเทปเปิดสกกราดที่ดี แต่เดี๋ยวเราส่งท้ายนิดนึงเดี๋ยวหนังสือทุกเล่มที่เราพูดถึงเราอาจจะมีลิงก์สําหรับคนที่อยากจะหาซื้อเราไม่อยากไปเสิร์ชไปหาะไรวุ่นวายเนะแต่ผมไม่ใซีเรียสนะคือผมก็ไม่ได้ค่าคอมแต่เนี่ยผมต้องได้เพราะผมเขียนแต่ถ้าเล่มอื่นอ่ะคุณจะซื้อคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้ไปเดินเข้าร้านหนังสือไปซื้อในแอปออนไลน์ก็ได้นะคะกลัวหาไม่เจอคือบางเล่มมันก็หายากนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจจะชี้เป้าไว้ให้นะครับอ่ะก่อนที่จะปิดเทปแรกกันเรามาคุยเรื่องอ่านอ่านหนังสือนิด ถ้ามีคนมาปรึกษาว่าเนี่ยอยากอ่านหนังสือหุ้นมากๆแต่เป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือช้าหรือว่าสมาธิสั้นอ่านไม่ได้เป็นเป็นบรรณาธิการแล้วก็เป็นคนขายหนังสือด้วยที่จะต้องบ่อยเขาอ่านหนังสือให้สาเร็จเพราะเราจะขายหนังสือเขาเนี่ย <laughs> แนะนํำยังไงให้คนแบหโหนเนี่ยทุกวันมันเหนื่อยมากกลับมาบ้านก็ไม่มีแรงจะอ่านหนังสือแต่รู้ว่าต้องอ่านเนี่ยทำยังไงให้เราอ่านหนังสือได้มากขึ้นมีเทคนิคอะไรไหม ไอ้ตามจริงผมเป็นคนขายนังสือที่แปลกนะเพราะว่าบางคนแต่ละคนวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดเขาโจูบหัวมาแต่แรกก็เป็นคนไม่ชอบอ่านผมก็จะบอกว่าพี่ไม่ต้องอ่านก็ไดะครับมไม่เสียียดช็อตฟิ l <laughs> ง่ายไหมการ <laughs> <laughs> มึงการไป,ป่บาปเฮ้แต่ว่าคือการที่คุณไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะเรียนรู้ไม่ได้ทุกวันนี่คือ,อความรู้ดีๆก็มีเยอะยะมันจะมีช่องหนึ่งท่านผู้ชมที่แบบบ้าทําคลิปหรือบ้าทำคอนเทนต์มันเป็น10ปีช่องที่ลงทุนศาสตร์เนี่ยทำคลิปเพียบเลยไอ้พวกนั้นนั่นก็คือการเรีียนนรู้แบบึงท่ เราสามารถเปลี่ยนใจการอ่านใช่ไหมครับคุณก็ฟังแทนได้นี่ฟังในระหว่างเดินทางก็ได้หรือว่าฟังตอนอยู่บ้านก็ได้ฟังตอนขับรถก็ได้พวกนี้ก็เรียนรู้ได้หมดหรือถ้าเกิดคุณอยากจะอ่านหนังสือจริงๆแต่รู้สึกไม่มีเวลาตามจริงอะ่ะผมชอบคำนี้นะทุกคนมีเวลาหมดแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมันมาก,อมมากพอเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าอ่านได้น้อยก็ไม่เห็นหนังสือเรียดครับอ่านได้น้อยดีกว่าไม่ได้อ่านตามจริงผมก็เป็นคนอ่านหนังสือได้ช้าประมาณหนึ่งไม่นํางานต้นฉบับนะที่จะเดินบีบๆหน่อย แต่ว่าถ้าเกิดอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยเล่มหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่อาทิตย์ไม่ได้รีบอ่านค่อยอ่านแล้วค่อยทําความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่อยๆทำความเข้าใจอ่านไปก็ได้ผมยังค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนาะให้ผลสําคัญเพราะว่าชีวิตเนี่ยคุณต้องอ่านเยอะคุณต้องอ่านถ้าเป็นสายเอาง่ายถ้าเป็นสายพื้นฐาน,ฐานฟันเดอร์เมนทลนะคุณต้องเจอกับบทวิเคราะห์อุตสาหกรรม ลอยหน้าคุณต้องเจอรายงานสภาพัดลอยหน้าคุณต้องเจอรายงาน GDP คุณต้องเจองบการเงินคุณต้องเจอรายงานประจำปีให้ชาวขีดหนึ่งอ่ะมันทําให้เราต้องอัพเทคต้องอ่านเยอะๆตลอดดังนั้นก,การอ,อ่านแล้วทําตัวเองให้อ่านหนังสืออัพเทคข้อมูลได้เร็วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตัวเองถูกนะแต่ถ้าไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆนอย่างเงี้ยอะถ้าเป็นหนังสือหุ้นเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าต้องฝึกตัวเองให้อ่านนะแต่ถ้าเป็น,นสมบูร์มีคนมาปรึกษาผมมาหุ้ยเนี่ยอยากอ่านนิยายบอกว่าเอออยาก อ่านนิยายแต่เป็นคนสมาธิสั้นแล้วบอกว่าเอาอก็คำตอบก็เหมือนกันคือเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผูกขาดความสุขของเราอะ่ะเออคุณก็อาจจะเลือกวิธีที่คุณชอบได้นะแต่ถ้าหนังสือนะก็เหมือนกันเลยคือสิ่งสําคัญอ่ะมันอยู่ที่ priority ในชีวิตทุกเรื่องในชีวิตอะเราทําได้เสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามี priority ให้กับเรื่องนั้นหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดอะ ก่อนจะมี priority อ่ะมันคือคําว่า why คือคําว่าทําไมเราทําสิ่งนั้นไปทําไมถ้าเรามีคําตอบในใจที่ชัดเจนอะ่ะเราจะทํามันได้เช่นถ้าวันนี้เรารู้ว่าอ่านหนังสือแล้วอะ่ะเราจะรวยอืเราก็จะอ่านเหมือนกันว่าทําไมบางคนนักหนูบางคนอ่านหนังสือเป็นเล่มๆไม่เคยจบแต่งบการเงินาัศนคตินึ่งนี้อ่านไวมากอืมเพราะรู้ว่าเงินมาอยู่ในนั้นก็เลยอ่านไวออถูกต้องดันงนั้นเนี่ยต่อเลยต่อเลยครับ เมื่อกี้พี่เบสก็พูดถูกอย่างหนึ่งคือถึงแม้ผมจะแนะนําว่าโอเคสมมติคุณอาจจะไม่อยากอ่านหนังสือคุณก็สามารถมีวิธีเรียนรู้แบบอื่นได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายด้วยความเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นนักลงทุนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นฟูลทม์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะการลงทุนเนี่ยหนีไม่พ้นการอ่านหนังสือคุณอาจจะแบบเอาฟังความรู้จากใน YouTube หรืออะไรได้แต่พวกเอกสารรายงานประจําปีรายงาน,างานตัวเลขเศรษฐกิจพวกเนี้ยอ่านหมดหนีไม่พน้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือต้องรู้ด้วว่่าาครรจะะออนไ ถ้าอ่านหนังสือผิดเล่มอ่านหนังสือที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวคุณสุดท้ายชีวิตคุณอาจจะหลงทางไปเป็นปีก็ได้อซึ่งรายการนี้จะเลือกหนังสือมาประมาณหนึ่งถูกต้องแล้วเราจะบอกว่าเราจะส่วนตัวนะหนังสือที่ไม่ออกเนี่ยเราจะพยายามเลือกแบบมากกว่าเจ็ดเต็มสิบแล้วกันเพื่อทําให้คนอะที่มาดูแล้วหนึ่งคือคุณไม่เสียเวลาฟังอืถ้าฟังไปครึ่งชั่วโมงแล้วล้วบอกว่าเออไม่ดีไม่ต้องอ่านหรอกแล้วจะเสียเวลามาฟังทําไมถูกไหมสองคือเราก็ เลือกตามรสนิยมของเราเผื่อเปคนอ่านตามจะได้ไม่ผิดหวังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครหาหนังสือหุ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศอ่านอยากอ่านเล่มใหม่ๆไม่เคยอ่านมาก่อนก็ลองติดตามรายการ What the Book ของเราไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาหนังสือหุ้นแต่ละเล่มเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนั้นมีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีเนื้อหาอะไรข้างในยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนีไวเป็นกาลังใจการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ What สรวันนี้สวัสดีครับ